ผู้ชมมาตามมาต่อนิดนึงครับคุณเอกสายไหมต้องรอดไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะครับตอนนี้เพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวถูกออกหมายจับแล้วนะครับในตั้งแต่ต้นเรื่องเลยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คดีดีไอคอนทางคุณเอกสายไหมเนี่ยได้มีการนำพยานเข้ามาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายเงินคริปโตมูลค่ากว่า 8,200 ล้านบาทที่ก่อนนี้หน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์เลยนะแล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูย้อนดูโพสต์นิดนึงก่อนหน้านี้ที่ทางคุณเอกเนี่ยเคยโพสต์แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ขุดคุยกันจริงๆว่าเฮ้ยเงินมันไป 8,000 ล้านแล้วจริงหรือเปล่าจนภายหลังเนี่ยมีการมาตรวจสอบกันแล้วก็พบว่าเฮ้ยไอ้ transaction 8,000 ล้านมันไม่ใช่เงินดีไอคอนนะมันน่าจะเป็นเงินที่เกิดขึ้นและเป็นทรานแซคชันที่เกิดขึ้นในทุกๆวันล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางบิ๊กเต่านะฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วได้มีการแถลงความคืบหน้าแล้วก็ได้มีการบอกนะฮะโดยคอนเฟิร์มโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับยืนยันว่าศาลได้มีการออกหมายจับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับในคดีผิดพรบ.คอมปมแฉคริปโตดีไอคอนและภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะฮะคือช่วงเวลาบ่าย 3:00 นที่ผ่านมาที่ทางคุณเอกภพเนี่ยเดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามนะครับพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะทราบว่าถูกออกหมายจับจากนักข่าวก็ยังงงๆเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยืนยันตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราต้องการช่วยพี่น้องประชาชนไม่ได้มีหมายความอื่นเลยนะครับไม่ได้มีหมายความอื่นเลยรวมถึงดีไอคอนบอสคนไหนก็ไม่รู้จักส่วนตัวนะครับแล้วก็การที่จะนำพยงพยานมาก็เป็นเรื่องที่เขามาแจ้งเราก็เอามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับแนวทางการสู้คดีวันนี้เราเตรียมเอกสารอะไรมามีครับก็เอกสารตั้งแต่ต้นยันจบเพราะมีหลักฐานทั้งหมดนะครับมีหลักฐานที่สู้คดีอยู่แล้วมีครับมีครับดำเนินการไปแล้วใช่ไหมมีครับแสดงว่าวันนี้ในส่วนของพี่เอกเนี่ยเตรียมในส่วนของที่มีการเอาพยานเข้ามาวันนั้นใช่ครับใช่ๆพอจะเปิดเผยคร่าวๆได้ไหมครับว่าหลักฐานที่เตรียมมาในวันนี้เพื่อจะชี้แจงดีแคลร์ตัวเองจริงๆพี่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นจนจบอะครับเพราะว่าเขาเป็นคนติดต่อมาหาพี่เองนะครับเราไม่ได้ติดต่อเขาแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเขาติดต่อมาให้ข้อมูลมาคุณผู้ชมครับสุดท้ายคุณเอกก็ยืนยันนะเขาบอกว่าที่เขาให้ข้อมูลไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่ามองว่ามันมีประโยชน์กับรูปคดีแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยวันนี้ก็นำหลักฐานมายืนยันความถูกต้องของตัวเองด้วยก็พาทนายมาด้วยนะคะเดี๋ยวคงมีเรื่องให้ติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อหลังจากนี้ด้วยนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย